สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกครั้งนะคะที่เราเปิดโครงการนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลโกลเด้นเดียสกับจังหวัดพะเยานะคะโดยที่อาจารย์ยุทธภูมินามวงนะคะหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะเป็นผู้ที่นำน้องๆเข้ามาเรียนในโครงการของเรานะคะน้องๆจะอยู่กับเราทั้งหมดเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ1ปีครึ่งค่ะก็จะเข้าสู่โครงการพนักงานผู้ช่วยพยาบาลโดยที่มีหลักสูตรในการเรียน6เดือนนะคะหลักสูตรนี้ก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขขออภัยค่ะกระทรวงสุขาธิการนะคะหลังจากจบแล้วเนี่ยน้องๆก็ได้รับการบรรจุงานในโรงพยาบาล Golden Years ทันทีนะคะเพราะฉะนั้น 100% ของน้องๆจะมีงานทำนะคะน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ในด้านพื้นฐานนะคะทุกคนก็จะมีอาชีพในอนาคตทุกคนจะมีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลนะคะสามารถที่จะไปประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองแล้วก็ประโยชน์กับทั้งสังคมต่อไปนะคะท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ยุทธภูมินามวงมากนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ขึ้นมานะคะทำให้ทุกคนมีงานทำทำให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะ